งสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันแล้วนะครับกับเมนูสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้เตรียมโชยุคาเวียไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับและพร้อมที่จะนำมาเสิร์ฟคู่กับสลัดเต้าหู้กันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมต่อกันได้เลยครับนอกเหนือจากสลัดเราไปทำอะไรได้อีกกินกับอะไรก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยมันก็แทนโชยุเลยที่จะเอามาใส่เป็นในข้าวปั้นก็ได้นะกัดเข้าไปปุ๊บเป็นวุ้นคาเวียโชยุเท่นะแค่นี้จะใส่พริกใส่อะไรลงไปเป็นแบบน้ำยำก็ได้นะกัดเข้าไปปุ๊บเป็นน้ำยำเป็นน้ำจิ้มแซ่บอย่างเงี้ยแค่นี้จะใส่ลงไปแบบคู่กับแซลมอนดิบที่ทำไว้ก็ได้ไข่ปลาผมยังไม่ซื้อให้คุณเลยคุณคิดว่าคุณจะได้แซลมอนเหรอก็ทูน่ากระป๋องทูน่ากระป๋องเป็นสลัดทูน่ากระป๋องราดมาโยแล้วก็มีน้ำจิ้มอันนี้แทนก็ได้นะแค่นี้โอเคมาเมนูเพื่อสุขภาพนะครับค่ะเราก็จะมีผักของเรานิดหน่อยเราก็จะมีคอสมีเรดโอ๊กจัดลงไปจากนั้นเราก็จะมีเต้าหู้เพราะเราเป็นสลัดเต้าหู้เนาะเต้าหู้คินุเออเต้าหู้นะคะชึบจบแล้วครับก็คือเป็นผักตามชอบแล้วกันเนาะใช่อะไรที่โอเคมันไปกันได้ดีกับตัวเต้าหู้นะแล้วก็ลองเอามาทานคู่กันนะครับโอเคได้มะเขือเทศแล้วขอท็อปปิ้งคูณตรงนี้เลยนะเอาเลยใส่ไข่กุ้งหนำหนำใส่งาขาวคั่วนิดหนึ่งอันนี้ผมว่าขาดไม่ได้นะกับอาหารญี่ปุ่นเนาะเขามีแบบมีกลิ่นหอมเลยเนาะแล้วก็ใส่ต้นหอมข้างเดียวกันจะได้กลิ่นที่สดชื่นมากขึ้นนะฮะเอาละครับตามด้วยนี่เลยพระเอกของเรานะครับคาเวียโชยุคาเวียเนี่ยประหนึ่งว่าคุณคิดเอาเองว่าเป็นแซลมอนแล้วกันนะเนี่ยคุณคิดดูสิว่าถ้าเกิดเราได้ไข่ปลาแซลมอนนะไม่ต้องแล้วกินแบบนี้เอ้ยนี่มีไข่ปลาริวกิวด้วยเอาออกก่อน เอาออกจริงเปล่าหรือไงปล่อยไปเถอะมันดูโดดเด่นเกินไปนะธรรมชาติธรรมชาติปิดไปโอเคได้ขาดไปแซลมอนจริงๆเพิ่มเข้าไปอ้าวจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะโรยนี่สาหร่ายนะครับแล้วก็ปลาอูแห้งครับใช่ให้ได้แบบฟีลลิ่งญี่ปุ่นเต็มๆเลยเราก็จะมีน้ำสลัดงาแบบญี่ปุ่นนะครับน้ำสลัดญี่ปุ่นใช่โชยุญี่ปุ่นวางคู่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียของพวกเราค่ะสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียเสร็จแล้วครับสลัดเต้าหู้สไตล์ญี่ปุ่นเนื้อเนียนขาวที่ทานคู่กับโชยุคาเวียที่ใช้เทคนิคการทำอาหารแบบโมเลกุล่าจนมีหน้าตาเหมือนกับไข่ปลาเป๊ะๆที่เมื่อกัดพร้อมกับสลัดเต้าหู้แล้วจะมีรสชาติของโชยุที่แตกออกมาสัมผัสพร้อมกันในปากทำให้ได้รสชาติที่ทำให้อร่อยไม่จำเจอีกหนึ่งไอเดียค่ะในการเอาวุ้นมาทำเป็นเมนูของที่รับประทานรับรองเลยค่ะคุณขาว่าหน้าตาดีขนาดนี้รสชาติก็อร่อยด้วยครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้นะครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียที่วันนี้มีการสอนทำเทคนิคอย่างโมเลกุล่ายังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับวันหลังคุณเปลี่ยนเป็นไม่ใช่สีนี้ได้ไหมล่ะเป็นสีแบบส้มๆไงเออมันมีที่แบบเป็นการใส่สารเคมีบางตัวอีกนะที่จะทำให้ข้างนอกเป็นวุ้นกรอบๆแล้วข้างในเป็นแบบน้ำโบ๊ะออกมาเอาไหมเฮ้ยสเฟียเอาปะครั้งต่อไป